สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบรรจงครับสวัสดีครับคุณกนกครับวันนี้คุณธีระขอลาการจัดรายการสักวันหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าติดภารกิจด่วนด่วนมากนะครับติดภารกิจเกี่ยวกับครอบครัวครับนะไม่แน่ใจว่าออกต่างจังหวัดหรือเปล่านะฮะก็เลยขออนุญาตลาไปสักคืนหนึ่งนะครับแล้วก็รายการตอนเช้าพรุ่งนี้ด้วยครับนะครับพรุ่งนี้ก็ลาด้วยนะฮะวันนี้เราก็เลยอยู่กันสองนอไหวมากไหวนะไหวไปเรื่อยข่าวเยอะนะฮะข่าวเยอะมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่เราชวนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังติดแท็กในวันนี้นะฮะให้ช่วยกันระดมความเห็นกันเข้ามาแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับความจริงเป็นรูปแบบนะครับเก่าๆที่เคยบอกไปแล้วหลายครั้งนะครับว่าการใช้ Facebook การใช้โซเชียลมีเดียนะครับบางทีต้องหูหนักๆอย่าไปเชื่อคนง่ายนะครับแต่ก็ไม่ไหวนะครับมีคุณสุภาพสตรีถูกหลอกสูญเสียเงินไปเกือบ 200,000 บาทนะครับรายนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับเลขานุการบริษัทเอกชนท่านหนึ่งนะครับอายุ35ปีวันนี้ก็มาแจ้งความกับทางตำรวจนะครับที่สมุทรปราการนะครับขอให้ทางด้านของตำรวจเนี่ยนะครับอ๋อนี่แจ้งกองปราบด้วยครับนะฮะขอให้ช่วยดำเนินคดีจับกุมชายชาวต่างชาติคนหนึ่งและก็ผู้หญิงไทยอีกคนหนึ่งนะครับทั้งสองคนเนี่ยร่วมกันหลอกเธอเรื่องก็คือว่านะฮะคุณผู้หญิงคนนี้คุณเอก็แล้วกันนะครับเล่าว่า14พฤษภาคมนะครับเพื่อนร่วมงานได้ขอให้ช่วยพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษกับชายต่างชาติใช้ชื่อว่าเฟอร์รี่ซึ่งติดต่อกันทาง Facebook เมื่อได้คุยกันผ่านโปรแกรมสนทนาก็ได้รับภาพถ่ายจากนายเฟอร์รี่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐบอกว่าอยากจะมาลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ทำรีสอร์ทที่เมืองไทยคุยกันไปได้สักวัน2วันก็บอกว่าชอบคุณเออ้าวแล้วฮะแล้วก็จะส่งทรัพย์สินต่างๆเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นสร้อยทองเงินสด 300,000 ดอลลาร์สหรัฐมาให้และบอกว่าถ้ามาเมืองไทยเนี่ยจะมาแต่งงานกับคุณเอก็มาแบบนี้แล้วนะฮะคุณเอก็บอกว่าหลังจากนั้นก็มีผู้หญิงคนนึงติดต่อมาอ้างว่าเป็นชิปปิ้งแล้วก็บอกว่ามีกล่องพัสดุส่งมาจากต่างประเทศมาถึงคุณเอแต่ติดขัดขั้นตอนการส่งมอบอยู่ที่ตม.ภูเก็ตแล้วก็บอกว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 30,000 แล้วก็รบเร้าให้คุณเอเนี่ยมารับของเร็วๆนะก็ให้รีบโอนเงินไปนะครับคุณเอก็โอนเงินไปให้ 30,000 บาทนะครับแล้วก็หลงเชื่อนะครับเพราะมันมีเอกสารการส่งสินค้าส่งมาให้ดูทางอีเมลของเธอด้วยซึ่งภายหลังก็รู้ว่าเอกสารนั้นปลอมนะครับ คุณเอก็เล่าว่าเมื่อโอนเงินให้กับผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับผู้หญิงคนที่อ้างว่าทำงานชิปปิ้งคนนี้ก็ติดต่อกลับมาอีกว่าในกล่องเนี่ยมีเงินสดด้วยนะครับ ซึ่งก็ต้องเสียค่าดำเนินการเพิ่มอีก 40,000 บาทแล้วก็ต้องมีค่าประกันสิ่งของอีก 120,000 รวมแล้วเบ็ดเสร็จคุณเอส่งให้หมดโอนให้หมดเลยนะครับ 190,000 บาทนะครับโอนเงินไปทั้งหมด4ครั้ง จนกระทั่งรู้ว่าถูกหลอกเพราะว่าไอ้คนที่จะแต่งงานด้วยเนี่ยไม่มีตัวตนใช่ดีแหละฮะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับเราคนทำรายการก็พยายามนำเสนอข่าวแบบนี้บ่อยๆเกิดทุกครั้งเกิดทุกข่าวก็นำเสนอทุกข่าวนะครับเพื่อจะให้เป็นกรณีตัวอย่างใช่ครับแต่ก็ยังไม่วายเจอจนได้นะครับและก็เชื่อว่าก็ยังมีอีกส่วนใหญ่ก็มามุกคล้ายๆกันน่ะนั่นนะฮะจะมาขอแต่งงานแล้วก็ไอ้คนที่จะขอแต่งงานเนี่ยก็บอกว่าตัวเองนั้นมีเงินทองเหลือใช่จะเอามาใช้ในเมืองไทยใช่จะต้องเอาเงินเข้ามาใช่แต่ว่าติดวิธีการขั้นตอนบางอย่างที่จะต้องขอเงินฝ่ายหญิงก่อนถูกต้องโอ้โหยังไงก็จะมามุกไหนก็ตามแต่ก็จะมาหลอกให้เราโอนเงินไปก่อนทุกครั้งครับแต่รูปแบบในการหลอกอาจจะแบบแตกต่างกันไปใช่ไหมฮะแต่ที่สำคัญก็คือจะให้เราโอนเงินน่ะแล้วถ้าเกิดโอนเงินปุ๊บก็เรียบร้อยนะฮะหายไปนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับครับ